สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีเกิดความขัดแย้งในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เมื่อนางสาวแทซูเยียนหรือแต่มิสแกรนด์เมียนมา2024ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ถูกผู้อำนวยการระดับชาติเมียนมา National Director ถอดมงกุฎและสายสะพายกลางเวทีการประกวดพร้อมพาตัวออกมาจากเวทีทันทีเนื่องจากไม่พอใจผลการตัดสินนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้แถลงยืนยันยกเลิกสัญญากับผู้อำนวยการระดับชาติเมียนมาอย่างเด็ดขาดและระบุว่าจะไม่ร่วมงานกับบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปอย่างไรก็ตามยังคงเก็บตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ไว้สำหรับนางสาวแทซูเยียนหากเธอต้องการกลับมาด้านแต่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเธอไม่ต้องการตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2และไม่ประสงค์ให้เก็บตำแหน่งไว้ให้เนื่องจากเธอตั้งใจจะมาเพื่อชิงตำแหน่งชนะเลิศเท่านั้นพร้อมแสดงความไม่พอใจต่อผลการตัดสินรางวัลพิเศษเช่นรางวัลขวัญใจมหาชนและรางวัลประจำประเทศล่าสุดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2567เพจ Facebook World Forum ได้รายงานสื่อในประเทศเมียนมาได้วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหนักโดยระบุว่าเป็นเรื่องน่าอับอายในระดับนานาชาติและมีความเห็นสอดคล้องกับนานาชาติว่าการแสดงออกของนางสาวแทซูเยียนหรือแต่ทั้งการตอบคำถามน้ำใจนักกีฬาและพฤติกรรมบนเวทีไม่เหมาะสมกับการได้รับตำแหน่งใดๆในการประกวดครั้งนี้